พลเอกอภิรัตคงสมพงศ์ผู้บัญชาการทหารบกกล่าวภายหลังเป็นประธานวันสถาปนากองทัพน้อยที่1ครบรอบปีที่31กรณีมีการปล่อยข่าวปลอมอ้างคำพูดเรื่องการอภิปรายนายกรัฐมนตรีจนทำให้สังคมเข้าใจผิดโดยวันนี้ท่านย้ำอีกครั้งนะคะว่าไม่เคยพูดเรื่องดังกล่าวเชื่อว่าสื่อมวลชนและประชาชนส่วนใหญ่ทราบดีขอทุกฝ่ายอย่าจมอยู่กับอดีตยืนยันว่าวันนี้ไม่มีคสช.แล้วกองทัพกลับมาอยู่ในระบบมีหน้าที่ทำตามนโยบายรัฐบาลและขอให้ร่วมกันทำปัจจุบันให้ดีที่สุดเพื่อสร้างอนาคตที่ดีให้กับประเทศส่วนการดูแลสถานการณ์ความมั่นคงหลังจากไม่มีกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยหรือว่ากกลรศที่หมดอำนาจนั้นอยู่ระหว่างถอดบทเรียนเกี่ยวกับความมั่นคงสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบันรวมถึงเรื่องโซเชียลและสื่อมวลชนแล้วก็จะนำมาเผยแพร่อีกครั้งฟังประเด็นนี้เพิ่มเติมจากผู้บัญชาการทหารบกค่ะอย่าอยู่กับอดีตนะวันนี้ไม่มีคสช.แล้วนะครับหลายๆคนก็พยายามจะพูดโยงหรือว่าที่ถามว่ามีถ้าผมจะให้สัมภาษณ์หรืออะไรเนี่ยผมก็จะพูดกับสื่อมวลชนเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วก็ไม่เคยไปแอบพูดที่ไหนนะครับไม่ได้ใช้โซเชียลนะแต่ก็ยังกลับถูกโซเชียลกลับมามีเป็นผลกระทบซึ่งเป็นธรรมดาซึ่งไม่ใช่ผมคนเดียวผมรับได้นะครับแต่ว่าคำพูดก็เหมือนบางคนที่บอกว่าคำพูดเป็นนายของตัวเองนะในเมื่อพูดออกมาแล้วก็ต้องรับผิดชอบถ้าผมพูดอะไรผมก็ต้องรับผิดชอบนะฮะในขณะเดียวกันในสิ่งที่ผมไม่ได้พูดนะครับทั้งพี่น้องประชาชนสื่อมวลชนก็ต้องรู้ว่าผมไม่ได้พูดนะครับเรื่องคสช.เรื่องอะไรเราต้องอยู่กับปัจจุบันนะฮะแล้วก็ทำปัจจุบันให้มันดีที่สุดนะเพื่อสร้างอนาคตที่ดีของประเทศชาติบ้านเมืองนะครับแล้วก็ต้องแบ่งแยกว่าขณะนี้กองทัพเนี่ยก็กลับมาอยู่ในระบบการทำงานของกองทัพครับกองทัพไม่ใช่คสช.ไม่มีบทบาทหน้าที่ผมเองก็ไม่ใช่เลขาธิการคสช.ทุกอย่างเป็นอดีตเพราะการพูดการจาอะไรก็ตามเนี่ยการที่พูดแล้วพยายามอ้างอิงในเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆซึ่งมันผ่านไปแล้วนะทุกคนมันจะจมอยู่แต่กับอดีตได้ยังไงนะฮะมันก็ต้องก้าวกันช่วยกันเดินหน้าก้าวกันไปกองทัพเป็นเพียงแต่องค์กรหรือเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลนะครับผู้บัญชาการทหารบกยืนยันด้วยว่าการปรับเปลี่ยนคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่มีผลกระทบต่อการแก้ไขปัญหา3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพราะการปฏิบัติยังดำเนินไปตามปกติ